มองนี้ตู้เจ้าเบิ่งทางหลังคุณน้าขี้ฟ้านะพี่น้องคะเนี่ยนะยางงามด้วยเบิ่งนี่มองด้วยตาเปล่าสวยมากๆเลยพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งคุณน่ะหุ่นแม่นเหมือนได้ขี้ขาได้พี่น้องฝั่งคุณก็จะเป็นสปป.ลาวได้พี่น้องเนี่ยท่อนมาหอดจุดชมวิวอยู่ที่ตี 5:40 นาทีค่ะพี่น้องมาหอดปุ๊บกับมาถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวสู่พี่น้องเบิ่งเลยค่ะพี่น้องเนี่ยท่อนมาเก็บเฮ็ดหลายเทียละเด้แต่ว่าไม่ได้มาถ่ายวิวให้พี่น้องเบิ่งเลยปีนี้นะพี่น้องมีเทียแรกเนี่ยท่อนขึ้นมาหอดวัดผาตากเสื้อนะคะนี่นะมึงพี่น้องแนมลงไปข้างล่างก็จะเป็นน้ำโขงน้ำโขงหลายแห้งพี่น้องมองด้วยตาเปล่าเนี่ยท่อนอยากสิบอกแต่ว่างามอีหลีพี่น้องมีแห้งปอดคักค่ะพี่น้องเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งคุณละโอ้ยสูตรจนเต็มปอดเลยพี่น้องคะบางเนี่ยจุดเทียมมาเก็บเห็ดก็มีหมอกแบบนี้เลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้มาทายง่ายพี่น้องก็เลยว่าอ๋อคือขึ้นไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งแล้วค่ะพี่น้องคะบางเนี่ยว่ามันยืนอยู่ท้องสวงสวรรค์พี่น้องโอ้ยดีหลายเบิ่งข้าวนึงเก็บภาพแล้วพี่น้องเนี่ยท่องกับสิไปเข้าป้ายเห็ดต่อได้บัดนี้สิไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องมารุ้นกับยายทอนเลยว่าวันนี้ยายทอนจะได้เห็ดบ่แต่ว่าเห็ดก็ออกตลอดล่ะพี่น้องมาย่ําใดก็บ่ผิดหวังเลยค่ะในบรรยากาศมีน้ำตกเบิ่งพ่อจะอีพี่ดาพี่น้องอู้ยว่ะสวยงามที่สุดใน300โลกคุณน่ะโอ้หนุ่มๆจังสิมักคักว่ะเฮ็ดกอใหญ่ตัวนี้เฮ็ดกอแดงพี่น้องคะพวกนี้โอ้ยคันใดจังสิเนาะเจ้าโคเก็ดดอดนึงเนาะสุดยอดเลยเบิ่งดูพี่น้องคะวันนี้มีเป็นคนมีค่านะคะเบิ่งดูเฮ็ดค่าโดดงามๆเลยลางคนเพิ่นบ่เอาเด้แต่ว่าจะทอดเอาอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่านานๆได้มาเฮาต้องเอาไว้เลยล่ะเฮากินได้คือกันเนี่ยแซ่บพร้อมพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอาไปแก้วบางคนเพิ่นก็เอาไป1กิ่มแก้วบังนี้เฮ้ยหมู่นี่ว่ะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเจ้าว่าอีหยังอยู่ใต้ใบไม้นี่นะจะอีจะอีเฮ้ยนะบุญน่ะเฮ็ดค่าพี่น้องค่ะเอาโหลดแล้วเนาะเฮาเนาะอือมามาขายาวดีแท้หายาวดีมากเอาอย่างเดียวอือพุ่นผู้พุ่นอันนี้พุ่นบ่เอาดิแต่ว่าเราเอาค่ะพออีกแล้วพี่น้องป๊อปฮะนั่นแหละเจ้าเบิ่งพอดีเอาพอดีเอาอย่าปากเด้อว่าสิได้ยินพอดีเอาเด้อพี่น้องนี่โอ้เป็นหมู่เลยเป็นหมู่เลยหน่อยก็เริ่มเป็นกี่สรุปแล้วได้ท่อนก็ได้เฮ็ดอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะพุ่นน่ะเห็นบ่คะกลับก็จะถ่ายถนนเรียบรำน้ำโขงสู่พี่น้องเบิ่งมันน้ำโขงหลายหลายพี่น้องสวนจุ่มกลุ่มอยู่ในเบิ่งไงเห็นบ่เจ้าว่าทั้งมาเที่ยวทั้งมาเก็บเห็ดทั้งมาทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยไปเก็บน้ำกันหาคนได้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ